ชมพู่อรยายกครอบครัวล้านลาญี่ปุ่นทริคนี้ไม่เหงาน้องเกลพูดเก่งเสียงดังสุดๆบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์นำโดยนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิสรุตและภรรยาสาวซุปตาชมพู่อรยาได้พาทายาททั้ง3คนน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเกลบินลัดฟ้าไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งซึ่งคราวนี้พาเด็กๆไปเช็คอินที่สวนสัตว์เมืองโอซาก้าเด็กๆทั้ง3คนนั้นม่วนจอยสนุกสนานมากๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะน้องคนเล็กของบ้านอย่างน้องแอบิเกลตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นสัตว์พูดเก่งมากแม่หมาดิฉันไม่มีแล้วอ่ะใช่เหรอเขายังไม่รู้นั่นเลยใช่แล้วนะจับมันอีหมาไงแม่อีหมาเหรอคะโอเคเก็บแล้วน้องจะให้เขากินอะไรเขาให้อาหารแม่เราจะให้ไหมอ่ะอะไรนะคะไม่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 ได้ตรงนี้เขายังไม่ให้อาหารน้องน้องเกลน่ารักพูดเก่งสุดๆจริงๆเลยล่ะค่ะหลงรักไม่ไหวแล้วค่ะสาวน้อยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ